شهادة أن لا إله إلا الله อะไรคือความหมายของการปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله หมายถึงว่าไม่มีผู้ใดที่สมควรในการสักการะบูชายกเว้นอัลลอฮ์ كل ما عبد من دون الله عبادته باطلة ทุกๆสิ่งที่ถูกกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์นั้นการกราบไหว้นั้นเป็นโมฆะทั้งสิ้นأكفر بجميع ما يعبد من دون الله ฉันจะปฏิเสธและปฏิเสธต่อทุกๆสิ่งที่ถูกกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์ أثبت العبادة لله وحده لا شريك له ฉันขอยืนยันการสักการะต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพียงองค์เดียว لا إله إلا الله لابد فيها من كفر بالطاغوتقبل الإيمان بالله لابد من ركنين حتى تقوم بناء يقوم على ركنين على عمودين نعم لا إله إلا الله นั้นจำเป็นที่จะต้องถูกสร้างบนรากฐานสำคัญสองรากฐานนะ وشهادة أن محمدا عبد ورسوله لابد أن نشهد أنه عليه الصلاة والسلام هو عبد بشر ليس له شيئا من خصائص الربوبية لاการกล่าวปฏิญาณว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์นั้นจำเป็นที่จะต้องเชื่อว่าท่านก็คือเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่คนคนหนึ่งที่มีคุณลักษณะพิเศษในเรื่องของรูบูบียะห์อย่างเช่นการสร้างการให้ริสกีนะครับอิซัลลายุอ์บะดุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดจะไม่ถูกกราบไหว้วะฮุวะรอซูลอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามลายุกัซซับและท่านคือศาสนทูตของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามท่านจะไม่ถูกปฏิเสธเป็นอันขาด